สำหรับโอมนะคะความสวยต้องมาจากภายในค่ะเริ่มต้นง่ายๆที่สวยจากสุขภาพเช่นการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กับตัวเองค่ะจริงๆโอมชอบทำอาหารมากนะคะกลับบ้านไปเนี่ยก็จะเป็นคนทำอาหารเย็นให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานค่ะใช้คำว่าเข้าใจนิยามของความสวยมากขึ้นดีกว่าค่ะเพราะว่าได้เติมไอเดียในเรื่องของการเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะเขาจะสอนไว้อย่างหนึ่งก็คือกินดีอยู่ที่เตรียมตัวถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ไม่สามารถเตรียมตัวให้ดีในการรับประทานอาหารได้แล้วก็จะออกไปซื้ออาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับสุขภาพเราแต่ว่าถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยเราเตรียมของเอาไว้เลือกสรรอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นผมผิวพรรณการเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้สวยให้ดีทั้งสุขภาพแล้วก็ความคิดจิตใจค่ะนั่นแหละค่ะคือความสวยในนิยามขององค์ค่ะ